ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ก็อยู่ที่ Bee Baby นะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าสำหรับแม่และเด็กแบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะที่นี่เนี่ยมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์เลยนะคะเริ่มตั้งแต่คุณแม่ที่เพิ่งเริ่มตั้งครรภ์นะคะไปจนถึงคุณลูกโตเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงธุรกิจนี้กับเจ้าของ Bee Baby กันค่ะตอนนี้ก็ยืนอยู่กับเจ้าของธุรกิจ Bee Baby ค่ะคุณมุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่มุ้ยค่ะต้องถามย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นโชว์รูมแบบนี้เนี่ยทำอะไรมาก่อนอยู่ในวงการแม่ๆและเด็กอย่างนี้มาใช่ไหมคะ25-26 ปีแล้วค่ะค่ะตั้งแต่เราเป็นผู้ผลิตไปภายใต้แบรนด์เนมของเราเองด้วยของ I Am และ Bee Baby นะคะเราทำทั้งของเล่นไม้และผ้าแล้วก็รวมถึงเตียงเฟอร์นิเจอร์เด็กค่ะคือของเด็กนี่คือเริ่มมาตั้งแต่ตอน25ปีที่แล้วเลย25ปีที่แล้วคือมีโรงงานของตัวเองค่ะผลิตและส่งออกเองเพราะนั้นเราก็มีแผนกดีไซน์แผนก development แผนกอะไรเพราะนั้นตอนที่เราทำส่งออกเนี่ยเราต้องรู้ทั้งตลาดและคุณภาพทั้งอะไรต่อมีอะไรเรื่องของผลิตกระบวนการผลิตมาตรฐานมาตรฐานใช่ค่ะใช่ซึ่งมันก็มาตรฐานก็จะเข้มงวดขึ้นตลอดทุกปีนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็มีทีมงานที่เป็น development แล้วก็ research แล้วก็ดีไซน์ทำเองหมดนะคะแล้วก็เราก็ขายไปตามยุโรปแต่ละประเทศเรามี distributor เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีอย่างยุโรปเขาก็จะมี regulation ของเขาสหรัฐก็ของเขาญี่ปุ่นของเขาแต่ว่าโดยคอโดยหลักๆมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมี regulation ของแต่ละตัวเองประมาณต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นตลาดในไทยได้มองไหมคะเมื่อตอนที่ทำ25ปีก่อนนู้นเรื่องไม้นี่มันทอดค่อนข้างจะแบบเรียกว่าน้อยมากนะคะก็ยังไม่ได้มองแล้วก็พอตอนหลังเราทำมาตอนนี้โอเคเรื่องไม้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อศึกษาเพื่ออะไรใช่ไหมคะมันก็ตอนนี้คนต้องการของเล่นเพื่อการศึกษาหรืออะไรที่มันเป็นไม้เป็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะคะตลาดมันก็โตขึ้นแต่ว่าถามว่ามันยังเยอะเท่าพลาสติกไหมก็ยังไม่ใช่ค่ะถ้าเราเริ่มกลับมามองธุรกิจในประเทศไทยสร้างเป็นโชว์รูมสร้างเป็นstandalone ขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็พอหลังจากที่เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากไป exhibition เนี่ยงานที่เราไปมันก็เป็นงานระดับโลกทั้งงานค่ะทั้งยุโรปทั้งอะไรมันก็เห็นนะคะว่าเอ้ยอะไรที่เรามีอะไรที่เราไม่มีนะแล้วก็เราก็เห็นความต่างหลายอย่างเนี่ยบ้านเรามันยังไม่มีเลยก็เลยเกิดไอเดียว่าเราน่าจะทำมันก็เริ่มมาจากสินค้าเราเองด้วยแหละแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะรวมทั้งหมดมาอยู่แล้วก็อาศัยความที่เรามีประสบการณ์ก็ต้องเอาตรงเนี้ยมากั่นกรองว่าสินค้าที่จะเข้ามาก็ต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานปลอดภัยก่อนที่เราจะเข้ามามันเหมือนกับเราสกรีนมาละลูกค้ามั่นใจเราได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ตรงเนี้ยเราเห็นการในนี้มาใช่ค่ะเราเห็นแล้วเรารู้เลยเพราะนั้นของที่จะเข้ามาที่เนี่ยเราจะเลือกก่อนเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่าถ้าคุณมาซื้อที่เนี่ยคุณได้ของที่คุณผ่านการเลือกมาแล้ว คุณไม่ต้องห่วงเพราะเราจะไม่ซีซัวเอาของที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาแรกๆนี่เราจำหน่ายเป็นในแง่ของอีคอมเมิร์ซหรือเปล่าคะเริ่มแรกเลยจริงๆเราคิดตรงนี้มาเนี่ยตอนที่เราทำไอ้นี่เราทำตั้งแต่สร้างดีไซน์เลยนะคะเราคิดมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าเราจะต้องทำอีคอมเมิร์ซคู่กันเพราะว่าเราเห็นตลาดในเมืองนอกเนี่ยว่าอีคอมเมิร์ซมันโตแล้วก็มองว่าเราทำสแตนด์อะโลนเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพื่ออย่างน้อยอีคอมเมิร์ซเนี่ยบ้านเราในแง่หลายปีก่อนมันก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะแล้วเราทำตรงนี้ขึ้นมามันอย่างน้อยมันเป็นหนึ่งเป็นโชว์รูมด้วยแล้วก็เป็นที่ทำกิจกรรมด้วยประกอบกันหลายๆอย่างพร้อมกันกับถ้าเรามีอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันคู่กันไปแล้วคุณแม่ยุคใหม่นี่เดี๋ยวนี้ใช้อีคอมเมิร์ซทั้งนั้นมันก็มันเทรนด์การซื้อของการค้าขายมันก็เริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มแม่และเด็กเนี่ยอันนี้มองเองเพราะว่าแล้วก็จริงอย่างที่มันเห็นอยู่แล้วค่ะว่า
คุณแม่รุ่นใหม่เล่นออนไลน์ทั้งนั้นแทบจะเรียกว่าใช้ออนไลน์กันเป็นหลักเพราะนั้นก็เลยมองว่าตรงนี้มันต้องคู่กันแล้วมันสามารถดิสทริบิวต์ได้ทั่วประเทศค่ะค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มตรงนี้มาซึ่งตรงโชว์รูมที่นี่เราเปิดมาได้นานไหมคะประมาณปีที่แล้วที่แบบทำเต็มที่นะคะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเราสร้างมาอันนี้จริงๆหลายปีแล้วนะคะเราสร้างมาเนี่ยสร้างไปแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองจบดีไซน์ก็ทำไปแต่งไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นงานไม้เพราะว่าต้องการให้บรรยากาศมันออกมาแบบว่าดูธรรมชาติจะไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงด้วยนะเพราะว่าเข้ามาแล้วแบบว่าคือหลายคนก็บอกอู๋มันไม่เหมือนร้านมันจะ อยากจะทำตรงนี้ขึ้นมาแบบใจอ่ะรักต้องบอกเลยว่าอยากทำให้มันต่างกับที่อื่นด้วยไม่ใช่เป็นร้านอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติเด็กเข้ามาแล้วอินอ่ะรู้สึกว่ารักธรรมชาติพ่อแม่เข้ามาแล้วอยากจะอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะเดินไปไหนไปที่ไหนเพราะว่ารู้สึกมันธรรมชาติรู้สึกให้เขารักธรรมชาติแล้วก็ประกอบกับสินค้าเรามันก็เป็นงานไม้และของที่เราเอาเข้ามาก็จะนันท็อกซิกเป็นอะไรที่แบบปลอดสารพิษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเน้นเรื่องของกรีนคอนเซปต์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เราแบ่งเป็นกี่สัดส่วนยังไงคะเป็นโซนยังไงก็จะมีข้างในเป็นโชว์รูมขายสินค้าด้านหน้าก็จะเป็นมุมของอาหารซึ่งตอนเริ่มในตอนนั้นเริ่มตรงไหนก่อนคะจริงๆมันคิดมาพร้อมกันแต่ว่าเริ่มทีเดียวเลยอะเราเพียงแค่ว่าอยากจะเป็นแค่มุมขนมมุมอาหารเพื่อเซอร์วิสคุณพ่อแม่แต่พอเราทำไปถึงจุดนึงเราเริ่มรู้สึกว่าคุณพ่อแม่มาตรงนี้มันเหมือนสแตนด์อะโลนใช่ไหมคะเขาก็อยากจะทานอาหารเขาก็อยากอะไรบางทีเราก็เลยเราก็ต้องทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อประกอบกันเพื่อให้คนที่มาแล้วรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เห็นก็จะต้องมาทานข้าวด้วยพาลูกมาแล้วก็มีมุมเด็กเล่นอยู่ข้างบนด้วยนะคะมีมุมเด็กเล่นด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับมาที่นี่แล้วครบหมดนะคะแล้วนั่งสบายๆมีมุมให้น้องเล่นนะคะแล้วจริงๆเรามีมุมให้นมลูกด้วยค่ะเพราะเราเริ่มตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยแล้วก็สินค้าที่ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็เหมือนกับอยากให้เขาคิดถึงที่นี่เลยเพราะว่าเราครบจนลูกโตอย่างที่บอกนะคือสินค้าเราครอบคลุมทุกวัยขนาดนั้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยแล้วก็ตั้งแต่เสื้อผ้าคุณแม่ตั้งครรภ์หมอนให้นมแม่แล้วก็มีที่ฟังเสียงคู่อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วซีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วไล่ไปเลยจนคลอดแล้วก็มีของเครื่องใช้ลูกสำหรับเด็กๆใช่ของเล่นอะไรมีครบเตียงจนโตเลยจนโตมีด้วยคาซิสโตแล้วมีหมดหลากหลายแบรนด์มากมายทั้งแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่แล้วก็นำเข้ามาด้วยใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็สกรีนด้วยคุณภาพใช่ค่ะใช่แบรนด์ของตัวเองยี่ห้ออะไรนะคะแบรนด์ของถ้าเป็นที่เราส่งออกเลยตอนนี้เราก็มีเริ่มจาก I am ก่อน I am เราจะเริ่มจาก Wooden Toy กับผ้าเสร็จแล้วก็มาตอนหลังแล้วก็มาเพิ่มเป็น Bee Baby ทั้งคือเราจะแบ่งเซกเมนต์ว่าถ้าเป็น Bee Baby เราคือตั้งแต่เด็กแรกเกิดค่ะแล้วทีนี้พอเป็นทอยเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะมาเป็นI am อ๋อก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะคะคู่กันไปคู่กันไปอันนี้เป็นเซตที่ product นะคะคือจริงๆตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์อะไรเนี่ยของเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เพราะลูกเนี่ยจะโซนจะอะไรเขาก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มาป้องกันลูกอันนี้เป็นของเราเองมีเบบี้นะคะอันนี้เป็นของผู้นำเข้ามาฝากมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็นำเข้ามาอันนี้รวมถึงกระจุกกระจิ๊กก็มีมันจะมีของใช้ของเด็กของเด็กทุกสิ่งอย่างที่อำนวยความสะดวกให้คุณแม่ก็เยอะใช่ค่ะใช่อย่างเช่นคุณแม่จะอาบน้ำลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนนี่เราต้องประคองเดี๋ยวนี้จะมีที่นั่งอาบอะไรง่ายมากเลยแล้วก็แบบสะดวกสบายอันนี้เหรอคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เราเองผลิตจากโรงงานแล้วส่งออกอันนี้จะเป็นออกแบบเองแล้วก็จดลิขสิทธิ์อันนี้ทำเองหมอนให้นมแม่8ฟังก์ชันเลยอ๋อที่นี่จะมีฟังก์ชันต่างๆคืออันนี้เราทำส่งออกแล้วก็ทำในประเทศคือเนื่องจากเราทำทั้งส่งออกแล้วก็ผลิตขายในประเทศอันนี้หมอนของเราก็จะออกแบบเองตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ให้เริ่มให้ตั้งครรภ์ก็ใช้เริ่มให้นมแล้วก็คุณลูกก็เอาไปใช้เป็นผ้าปูเป็นเพย์แมทนั่งอะไรเงี้ยได้หมดเลยเรียกว่าใช้คุ้มมากค่ะอันนี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ดีค่ะยืนอยู่ตรงนี้คื
ือสินค้าสำหรับตั้งแต่ เริ่มคลอดแล้วนะคะคลอดเราก็จะมีอย่างกรณีนี้อันนี้เป็นสินค้าของเราเองนะคะเป็นผ้าอ้อมผ้าที่ reusable สามารถซักและกลับมาใช้ได้จริงๆเรามีหลายเขาเรียกพืชหลายผ้าหลายชนิดของผ้าแต่อันนึงที่เรารู้สึกภูมิใจมากก็คือเป็นของเป็นผ้าใยไผ่ซึ่งมันจะนิ่มมากเป็นใยไผ่ค่ะแล้วก็คุณแม่คือหลายคนเอาใช้ไปเนี่ยจะชอบมากเลยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นชาโคลนะคะมันเป็นชาโคลแล้วก็มันดูดกลิ่นมันทั้งแอนตี้แบคทีเรียรวมทั้งไดเปอร์รัสไม่มีผื่นผดผื่นอันนี้ดีมากเลยค่ะหลายคนชอบใช้มากมีประโยชน์มากเพราะเป็นนัชเชอรัล 100% อันนี้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดเลยแล้วก็ใช้ออยแบบเรียกว่าออ1ชุดเนี่ยปรับขนาดได้จนโตเลยแล้วพี่มือหานี่คือซักตรงไหนคะก็คืออันนี้เป็นอินเสิร์ตไม่ต้องใส่เข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องเลยใส่เข้าไปเลยนี่แทนเลยแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปแล้วก็พอลูกฉี่ลูกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกถอดมาซักทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะมีตัวอินเสิร์ตเพิ่มให้อะไรเงี้ยซักกลับเปลี่ยนได้ค่ะค่ะตัวนี้ดีมากเลยค่ะนอกจากสินค้าตัวนี้แล้วเนี่ยโอเคมีหลากหลายมากมายสำหรับลูกไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเล่นของเล่นต่างๆนานาแล้วก็มีอะไรคะเห็นว่ามีคาซีทรถเข็นเด็กตั้งแต่คุณแม่คือเรียกว่าคุณแม่นึกถึงอะไรเนี่ยที่นี่มีหมดที่นี่มีหมดเลยค่ะเรามีเฟอร์รารี่ที่เรานำเข้าเองเป็นเอเจนต์เฟอร์รารี่ทั้งคาซีททั้งรถเข็นเด็กแล้วก็มีนาเนียมีคูดเบบี้อันนี้เราเป็นผู้นำเข้าแล้วเป็นผู้ตัวแทนงานการตลาดเรื่องของงานประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆที่เรามีแผนการตลาดนอกจากตัวที่เราเดินอีคอมเมิร์ซคู่มาแล้วเนี่ยเราวางแผนตรงนี้ว่ายังไงบ้างทุกวันนี้ก็ตอนนี้ที่เราทำอยู่ตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากของเราเนี่ยเน้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็เลยมีการจอยกับโรงพยาบาลชั้นนำตอนนี้นะคะเรื่องของกิจกรรมเดี๋ยวในอนาคตเรียนใกล้ค่ะเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่ชั้นนำแล้วก็รวมถึงกิจกรรมของเราเองนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าอันนี้คือในส่วนของร้านแต่ว่าในส่วนของอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันทำคู่กันไปนะคะแล้วก็แล้วคุณแม่ยุคใหม่อ่ะตอนนี้คุณแม่ยุคใหม่ก็เรียกว่าใช้อีคอมเมิร์ซคือเรื่องของออนไลน์กันหมดคือเราไม่ใช่มีแค่เว็บไซต์นะคะเรามีทั้ง Facebook IG Twitter เรียกว่า YouTube เรามีเรียกว่าสาธิตสินค้าอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเป็นเรียกว่าจะเป็นร้อยวิดีโอเลยค่ะเรียกว่าคุณแม่นี่ถ้าเข้าไปเว็บเรานะฮะดูได้หมดเลยแล้วไม่ต้องมาถามเลยบางทีเพราะว่าเราพรีเซนต์เป็นวิดีโอหมดแล้วเป็น YouTube เป็นอะไรหมดค่ะสะดวกสบายมากสะดวกสบายนะคะเอาละค่ะทีนี้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างคะเป็นกิจกรรมระหว่างทุกกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับแม่ลูกและครอบครัวแล้วถ้าเราเครียดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างให้พ่อกับแม่เนี่ยคือแบบเรียกว่าเด็กก็จะได้ทั้งความรู้อบอุ่นด้วยในครอบครัวมาทำแล้วได้ทั้งความรู้อะไรเนี่ยแล้วเรากับลูกค้าก็เป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับลูกค้าด้วยประมาณนั้นเนี่ยก็จะออกมาเป็นในแนวนี้ค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะค่ะแต่เราไม่ได้เป็นแบบคอร์สแล้วเราไม่ได้เก็บเงินนะคะเราเป็นคอร์สที่เราก็จะอินฟอคือเรียกว่าแจ้งกับลูกค้าเพราะว่าเรามีอีเมลมีอะไรหมดค่ะฐานอยู่ก็แจ้งแล้วก็ลูกค้าก็จะมาสมัครกันค่ะแต่เราก็จะเป็นทำเป็นช่วงๆเราจะไม่ได้ทำตลอดก็ต้องติดตามในออนไลน์ตั้งแต่ที่เราจะแบบเดี๋ยวประกาศออกไปนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราทำฟรีนะแล้วก็ช่วยกันแล้วก็นอกจากอันนี้เรายังมีเรื่องของ CSR ค่ะเราเนื่องจากโรงงานเราผลิตเองใช่ไหมคะประมาณเราก็เริ่มมาคือเราออกแบบเองอะไรเองก็ในส่วนของด้านหน้าที่เรามีคือเราทำเองแล้วก็ 50% เนี่ยเราจะโดเนททุกเดือนเราทำมาตั้งแต่เดือนสิงหาเราเริ่มแต่เดือนสิงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เราไม่ว่าจะหมอนหรืออะไรที่เห็นข้างหน้าเห็นด้านหน้าตรงก็คือเนื่องจากเราผลิตเองเราก็เลยทำได้ 50% รายได้เนี่ยเราเข้าไปดูในเว็บเราจะมีรายละเอียดทุกเดือนว่าเดือนนี้เรามีอะไรแล้วเราไปขายเรามีรายละเอียดหมดเลยครึ่งนึงเราก็บริจาคเราสามารถร่วมบริจาคได้โดยการซื้อในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ 50% ได้เลยโหนี่เรียกว่าครบวงจรเลยค่ะแล้วแล้วเราก็ยินแล้วตรงเนี้ยมันก็จะ create ต่อไปเรื่อยๆเพราะเรามีเค้าเรียกอะไรเรามีโรงงานผลิตเองทั้งงานไม้งานผ้าแต่เนี่ยเราก็เลยสตาร์ทตรงนี้ไปได้ด้วยใช่มั้ยคะสตาร์ทไปเรียกได้ว่านอกจากสินค้าครบวงจรแล้วแผนการตลาดครบวงจรแล้วแผนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ครบวงจรขนาดนี้นะคะอ่ะใครสนใจสามารถมาที่นี่ได้นะคะพี่ว่าค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าบีเบบี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนของเราตั้งอยู่ที่ตรงถนนเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตรงข้ามกับชาวอินทาวเลยค่ะก็หาไม่ยากนะคะแล้วก็หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเรานะคะ www.bee-bee.com
นะคะคือตาม be-bee.com ค่ะแล้วก็หรือโทรศัพท์มาที่02-933-9611ค่ะเป็นสายกลางเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันกี่โมงคือถ้าเป็นร้านนะคะเราจะเปิดถึง10โมงถึง2ทุ่มค่ะถ้าเป็นร้านเกี่ยวกับของเด็กนะคะแต่อาหารจะขยายนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณเดียวกันนะคะมาเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะนึกอะไรเกี่ยวกับแม่และเด็กมาที่นี่เรียกได้ครบจริงๆนะค่ะแต่ว่าณวันนี้พี่มุ้ยมีของมาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ค่ะมีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นก็ที่แนะนำก็คืออันนี้เลยค่ะอ้อมนี่เลยค่ะให้1ชุดเข้าที่เป็นอันนี้เรียกว่าดีมากจริงก็เลยอยากจะแนะนำนะคะพร้อมกับอันไหนอีกคะอันนี้เราผลิตเองเลยเราผลิตเองเป็น Wooden Toy ของบริษัทของ IAM อันนี้เราผลิตส่งออกเองนะคะแล้วก็อันนี้ต้องเปิดดูแล้วกันนะคะก็คือเลยมาค่ะค่ะเป็นงานไม้เป็นแบบเหมือนให้เด็กพันพัซโซ่อะค่ะให้ต่อไปขวบครึ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นSafety Product อันนี้ก็เป็นยี่ห้อของ B-Baby เองคือครบเซตเลยก็คือมีตั้งแต่ Safety Product มีครบเซตเลยคือเนื่องจากที่เมื่อกี้เรียนว่ามีตั้งแต่การประตูหนีบการชักโครกฝาชักโครกกันเตาแก๊สกันปลั๊กกันอะไรครบทุกอย่าง18ชุดเรียกว่าชุดนี้สำหรับเด็กๆเด็กเข้าไปหยิบจับหรือโดนอะไรค่ะทุกอย่างที่เป็นอันตรายกับเด็กครบหมดเลยในชุดนี้นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็เราก็ค่ะเนื่องจากเรามีออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะบริการอันนี้เราก็เพิ่งเริ่มทำเพิ่งทำโปรแกรมเสร็จก็คือว่าเราก็เลยอยากจะให้เป็นวอลเชอร์ลด 50% จากเนี่ยคือปกติเราสมาชิกเราประมาณ30ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราให้50นะคะโดยที่ตรงเนี้ยทั่วประเทศทำได้หมดเลยเป็นระบบที่เราทำขึ้นมารองรับก็คือจะใส่ PM code เข้าไปคือเรียกว่าแล้วก็ซื้อได้หลายหนด้วยนะคะในเวลาไหนถึง 5,000 เนี่ยก็สามารถซื้อได้3หนใน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นคูปองส่วนลดบัตรกำนันส่วนลด 50% ใช่โดยที่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ก็ไปเปิดดูในเว็บเอาใช่ค่ะอ๋อนี่มอบให้ทั้ง3ชุดทั้ง3อ๋อให้ประกอบการประกอบการนะคะแสดงว่ามี3ชุดใน1ชุดก็จะประกอบด้วยของที่ว่าแล้วก็ตัวบัตรกำนันส่วนลด 50% ของ B Baby นะคะค่ะไม่ให้ง่ายๆแน่นอนคุณผู้ชมคะพี่มุ้ยให้เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยร่วมสนุกกับทางรายการนิดนึงค่ะพิมพ์คำว่า B Baby เนี่ยแหละค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ส่งเข้ามาที่4221980นะคะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะส่งเข้ามาว่า B Baby แต่ทางรายการขออนุญาตจับฉลากให้นะคะว่าท่านใดจะได้ชุดไหนไปแต่รับรองว่าเด็ดทุกชุดแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมุ้ยมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆธุรกิจดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ยังไม่ไปไหนวันนี้เราอยู่ที่นี่อย่างที่กล่าวคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากมีโซนสินค้าของแม่และเด็กที่มากมายหลากหลายขนาดนี้แล้วยังมีร้านอาหารที่ชื่อว่าB Baby Cafe B Baby Cafe แต่เราใช้สัญลักษณ์รอบย่อเป็น BE กำลังสามนะคะ B กำลังสามให้มันสั้นง่ายเขาเล่าว่าที่นี่อร่อยนะจริงไหมคะใช่ค่ะแล้วใครพาเราไปชิมคะจะเป็นก็จะเป็นลูกสาวค่ะเพราะว่ามุมเนี้ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามาจากเขาแหละค่ะเพราะว่าเขาคิดเขาเป็นคนชอบทำอาหารเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารแล้วก็พอดีอาหารที่เกี่ยวกับเด็กๆอะไรเขาก็เด็กๆทานนะคะอย่างเช่นสปาเกตตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซุปเนี้ยเขาเป็นคนครีเอทขึ้นมาสูตรพิเศษอร่อยค่ะอร่อยนะคะอร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณจุ๊บแจงรออยู่ที่นู่นกับ B Baby Cafe สักครู่ค่ะลุ้นรับของที่ระลึกจาก B Baby 3ชิ้นพร้อมกิฟต์วอเชอร์ส่วนลด 50% มูลค่า 5,000 บาทเพียงพิมพ์คำว่า B Baby ส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะสินค้าจาก B Baby พร้อมกิฟต์วอเชอร์ท่านละ1รางวัล